สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันนะคะตอนนี้หลายๆจังหวัดก็กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมกันอยู่ค่ะซึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการใช้ไฟฟ้าในขณะน้ำท่วมนะคะต้องระมัดระวังกันเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าสามารถเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะดังนั้นด้วยความห่วงใยค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการใช้ไฟฟ้าขณะน้ำท่วมซึ่งแนะนำโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA กันค่ะสำหรับบ้านไหนที่น้ำยังท่วมไปไม่ถึงนะคะก็ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูงกันก่อนเลยนะคะสำหรับกรณีที่เป็นบ้าน2ชั้นและน้ำท่วมไม่ถึงชั้น2และมีสวิตช์แยกแต่ละชั้นก่อนที่น้ำจะท่วมชั้นล่างเนี่ยให้รีบปลดสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่างกันก่อนค่ะแต่ถ้าไม่ได้แยกวงจรชั้นบนกับชั้นล่างเอาไว้ก็ให้ปรึกษาช่างไฟเพื่อที่จะแยกวงจรด้วยนะคะเมื่อน้ำเข้าท่วมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจจะทำให้ถูกไฟดูดได้ง่ายค่ะใครที่อยู่บ้านชั้นเดียวจึงควรงดใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดโดยเด็ดขาดนะคะรวมถึงห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟด้านในและด้านนอกอาคารด้วยค่ะส่วนบ้าน2ชั้นก็ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชั้นบนหลังจากที่ตัดไฟที่ชั้นล่างแล้วนะคะที่สำคัญห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าสัมผัสกับสวิตช์ไฟในขณะที่ตัวเปียกมือเปียกโดยเฉพาะขณะยืนแช่น้ำอยู่ถึงแม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะอยู่เหนือระดับน้ำก็ห้ามค่ะและก็ยังห้ามใช้งานปลั๊กและสวิตช์ไฟฟ้าที่น้ำท่วมถึงโดยเด็ดขาดนะคะและถ้าหากพบผู้ที่ถูกไฟดูดก็อย่าเข้าไปสัมผัสโดยตรงค่ะเพราะว่าคุณจะโดนไฟดูดไปด้วยแต่ให้ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าอย่างเช่นผ้าแห้งไม้แห้งเชือกแห้งแล้วก็ผลักหรือว่าฉุดตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็วและถ้าหากคุณพบเห็นเสาไฟฟ้าล้มหรือว่าสายไฟฟ้าขาดแช่น้ำอยู่อย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดนะคะรีบแจ้งสายด่วน PAA 1129เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขค่ะก็หวังว่าทุกคนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมจะปลอดภัยนะคะช่วงนี้มาติดตามข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันค่ะซิม365จะหมดสัญญาขายต่อบริการกับ TOT ย้ายเข้าสู่ TOT 3G 12ตุลาคมนี้ผู้ใช้บริการซิม365ให้ติดต่อ call center 1777เพื่อขอรับซิมใหม่ HTC เกาะกระแสสมาร์ทโฟนสีทองประกาศเปิดตัว HTC One สีทองที่ไม่ได้แค่เคลือบแต่เป็นทอง 18K ทั้งเครื่องฝากโนเกียประกาศเลิกสนับสนุนซิมเบียนและมีโกตั้งแต่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปNTT Docomo เปิดตัวแว่นแปลภาษาเตรียมใช้ในโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพโดยมีโดราเอมอนเป็นทูตโอลิมปิกขณะที่สาวไทยนิยมถ่ายรูปแอปแบ๊วลง Instagram Facebook สะสมยอดไลค์แต่ก็อาจจะต้องแพ้เจ้าแมวบ้องแบ๊วตาแป๋วในจีนตัวนี้ที่ใช้ Instagram ชื่อ Snoopy Babe มีคน follow เกือบ 200,000 แล้วโด่งดังในจีนหลังคนแชร์ว่าเน็ตแบ๊วขณะนี้ไม่ทราบว่าเจ้า Snoopy ใช้แอปคาเมรา360แต่งภาพด้วยหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็น่ารักน่ารักในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ IT 24ชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะ